สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาทำสามชั้นทอดหมูสามชั้นทอดนะคะสูตรร้านปังหงายโพธารามกันค่ะอันนี้คือหมูสามชั้นหั่นชิ้นพอดีคำนะคะน้ำหนัก280 กรัมค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะประมาณ1 ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาอีก1 ช้อนชาค่ะจัดการคลุกเคล้าขยำให้เข้ากันค่ะให้ตัวน้ำปลากับผงปรุงรสนะคะซึมเข้าไปในเนื้อหมูนวดหมูเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะใส่แป้งทอดกรอบค่ะผู้จะใส่ไปประมาณสัก2 ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็จะหมักทิ้งเอาไว้ราวๆสัก5 นาทีค่ะเดี๋ยวไปทอดกันส่วนผสมน้อยนะคะแต่อร่อยมากใครที่ยังไม่ลองทำนะต้องลองค่ะสูตรนี้ตั้งน้ำมันไฟกลางนะคะจากนั้นจะนำหมูลงทอดค่ะใส่หมูลงไปทีละชิ้นวิธีการทอดแบบร้านปังหงายโพธารามนะคะเขาจะทอด2 รอบค่ะรอบแรกก็จะทอดแค่หมูเปลี่ยนสีพอตึงๆตัวนะคะแล้วก็จะมาทอดรอบ2ก็คือรอบ2นี่คือทอดให้สุกเลยค่ะนี่นะคะรอบแรกก็จะทอดราวๆสัก2 นาทีปิดแก๊สได้ค่ะแล้วก็ตักหมูขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วก็จะพักทิ้งไว้10 นาทีแล้วเดี๋ยวมาทอดรอบ2เปิดเตาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะใช้ไฟกลางเหมือนเดิมนะแล้วก็นำหมูที่เราพักเอาไว้แล้วนะคะลงไปทอดรอบนี้จะทอดจนสุกเหลืองกรอบเลยค่ะเหลืองนะคะกลายเป็นสีเหลืองทองแบบนี้แล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะโรยกระเทียมเจียวนะคะอันนี้ความชอบส่วนตัวค่ะ